แบกสกินกรักเมสาว为了保护大家变身และนี่ก็จะเป็นในส่วนของสกินกรักเมสาวนะคะก็เรียกได้ว่าหมดความเป็นเมสาวเลยเพราะว่าปกปิดแบบแนบชิดแล้วก็เนียนมากแต่ถามว่าโมเดลนี้น่ารักไหมก็ยังคงน่ารักเหมือนเดิมนะคะดูท่าวิ่งก็ตะมูตะมีนะคะน่าเอ็นดูในส่วนของเอฟเฟกต์แกร็กเมสาวนะคะจะออกไปทางสีฟ้าน้ำเงินนะคะจางๆแต่ว่าไม่ใช่สีเขียวนะเหมือนของอ้อยเอาดีๆส่วนตัวหญิงมองว่าเอฟเฟกต์ไฮยาเตะนะคะถ้าสมมุติได้เหมือนของแกร็กเมสาวสีน้ำเงินน่ะมันจะมีความเท่กว่าสีเขียวมากๆเลยนะหญิงว่าสกิล2ของแกร็กเมสาวก็จะมีประมาณนี้ค่ะก็เข้มดีนะสายโซ่นะคะส่วนสกิลที่3นะคะตกม้าตายนิดนึงค่ะอันนี้หญิงรู้สึกว่ามันจางเกินไปและในส่วนของตอนตุยนะคะแกร็กเมสาวก็จะมีเอฟเฟกต์ประมาณนี้เลยก็สวยอยู่นะโดยรวมแล้วสกินนี้หญิงมองว่าน่าจะแค่ลิมิเต็ดส้มมั้งทุกคนคิดว่ายังไงคอมเมนต์บอกกันได้นะโอ้โหเอฟเฟกต์สกินมาหล่อสวยมาก兄弟们都站在我身后โอ้โหโดยส่วนตัวหญิงมองว่ามาหลอดสกินนี้นะคะโคตรเทพเป็นอย่างมากไม่ว่าจะเป็นปีกที่ใส่อยู่หรือว่าจะเป็นดาบที่ถือโดยรวมแล้วนะคะโมเดลนี้ถือว่าไม่มีปัญหาเลยโคตรเทพเป็นอย่างมากโอ้โหแกพอเข้ามาในตัวเกมอะตัวมาหลอดยังใหญ่เลยแกดูดิในส่วนของการโจมตีปกตินะคะอันนี้ก็จะออกไปทางสีน้ำเงินม่วงประมาณนี้เลยแล้วก็ขอบอกเลยว่าสกินนี้ชัดมากทุกคนดูการปาดสิแล้วก็ดูสัญลักษณ์บนหัวเนี่ยชัดกว่านี้ไม่มีอีกแล้วนะคะโดยการดูดเกาะก็จะประมาณนี้นะคะอ่ะสมมติดูดเกาะเนี่ยเมื่อโดนศัตรูนะคะตัวเองก็จะได้เกราะมาปาดสีเกาะโคตรเข้มถ้าสมมติหญิงให้การันตีสกินนี้หญิงคงมองว่าจะเป็นลิมิเต็ดส้มและมั้งหรือว่าจะเป็นในส่วนของอัลติเมทหรือเปล่าแต่ทว่าอันนี้ ROV ค่ะอะไรอะไรก็เป็นไปได้ในส่วนของการช็อกป่านะคะหญิงก็มองว่าไม่มีปัญหาแต่อย่างใดเลยค่ะโคตรสวยแล้วทุกคนล่ะคิดว่าสกินนี้สวยกันมากหรือเปล่าคอมเมนต์บอกกันได้จ้า